ส่วนความเห็นครับท่านผลิตครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมผลิตประชาสินผู้แทนราษฎรไขมาตรา2ไม่มีการแก้ไขมาตรา3แก้ไขมาตรา10วรรค1มีการแก้ไขมีกรรมธิการขอสงวนความเห็นเชิญท่านกรรมธิการที่สงวนความเห็นครับท่านผลิตครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมผลิตประชาสินผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่ออดีตพรรคก้าวไกลพรรคประชาชนครับต้องขอเริ่มต้นด้วยการชี้แจงครับท่านประธานว่าในภาพรวมเนี่ยหลายท่านอาจจะเห็นในเอกสารว่าผมมีการสงวนความเห็นไว้ในหลายมาตราแต่ต้องขอชี้แจงสั้นๆก่อน2ประเด็นนะครับประเด็นที่1เนี่ยต้องบอกว่าคําสงวนความเห็นส่วนใหญ่นั้นเป็นประเด็นในเชิงรายละเอียดนะครับความจริงแล้วทางกรรมาธิการได้หาข้อสรุปที่เห็นตรงกันในภาพใหญ่ในหลายประเด็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนประเด็นที่2ที่อยากชี้แจงคือว่าผมคงไม่ได้ใช้เวลาในการอภิปรายทุกมาตรานะครับเพื่อประหยัดเวลาของการประชุมสภาก็จะขึ้นมาอภิปรายเรื่องคำสงวนความเห็นแค่2ครั้งเท่านั้นนะครับเพราะว่าหลายมาตรานั้นมันก็เป็นประเด็นเดียวกันที่มันสัมพันธ์กันในหลายข้อความนะครับในรอบแรกนี้ครับท่านประธานอยากจะขออนุญาตอภิปรายเกี่ยวกับมาตรา3เลยไปถึงมาตรา4มาตรา 4/1 มาตรา 6/1 แล้วก็มาตรา7นะครับก็ต้องชี้แจงว่ากรรมาธิการเราเริ่มต้นโดยการพิจารณาโดยใช้ร่างของคณะรัฐมนตรีหรือว่าครม.เป็นร่างหลักนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการพิจารณาข้อเสนอจากอีก3ร่างนะครับเพื่อมาประกอบการตัดสินใจและก็ได้มีการแก้ไขแทบจะทุกมาตราหากเรายึดข้อเสนอที่ทางผมและก็เพื่อนสมาชิกจากณเวลานั้นคือพรรคก้าวไกลเสนอเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นว่ากรรมธิการเสียงข้างมากนั้นก็เห็นตรงกับข้อเสนอเราเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ก็ยังมีบางข้อเสนอที่อาจจะยังเห็นต่างกันอยู่ในเชิงรายละเอียดนะครับดังนั้นก็จะขออนุญาตแบ่งการอภิปรายสงวนความเห็นในรอบนี้เนี่ยออกเป็น2ส่วนส่วนแรกจะอภิปรายสนับสนุนเหตุผลว่าทำไมกรรมธิการเสียงข้างมากถึงมีการแก้ไขบางข้อความนะครับในมาตรา3เลยไปถึงมาตรา7แล้วก็ในส่วนที่2จะอภิปรายถึงความแตกต่างของคำสงวนความเห็นของผมกับร่างของกมธ.เสียงข้างมากในส่วนที่1ครับนั่นก็คือการอภิปรายสนับสนุนประเด็นที่กมธ.เสียงข้างมากเห็นตรงกับข้อเสนอของพรรคก้าวไกลนะครับก็จะมีอยู่3ข้อเสนอด้วยกันข้อเสนอที่หนึ่งที่เห็นตรงกันครับคือการปลดล็อกให้ประชาชนนั้นสามารถเข้าชื่อผ่านช่องทางออนไลน์ได้เพื่อรวบรวม 50,000 รายชื่อในการเสนอคำถามประชามติไปที่ครม.ซึ่งตรงนี้ก็เป็นกลไกเดียวกันครับกับการเข้าชื่อผ่านช่องทางออนไลน์ในการรวบรวม 10,000 รายชื่อเพื่อเสนอร่างกฎหมายหรือว่า 50,000 รายชื่อเพื่อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ถูกรับรองและก็บัญญัติไว้ในพรบ.การเข้าชื่อเสนอกฎหมายปี2564ประเด็นที่2ครับท่านประธานที่กรรมธิการเสียงข้างมากเห็นตรงกับข้อเสนอของพรรคก้าวไกลคือการปลดล็อกให้จัดประชามติพร้อมกับการเลือกตั้งได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยการกำหนดกรอบเวลาเป็น2ระดับหรือ2กรณีนั่นก็คือว่าในกรณีทั่วไปที่ไม่ได้จะจัดประชามติพร้อมกับการเลือกตั้งกรอบเวลานั้นก็จะถูกกำหนดไว้ว่าประชามติจะต้องเกิดขึ้นภายใน 90-120 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากประธานรัฐสภาหรือว่าวันที่ครม.มีมติแต่ในกรณีพิเศษครับที่ต้องการจะจัดประชามติพร้อมกับการเลือกตั้งเราก็ได้มีการขยายกรอบเวลาขึ้นมานะครับเพื่อบอกว่าประชามติที่ต้องจัดนั้นจะต้องเกิดขึ้นภายในกรอบ 60-150 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากประธานรัฐสภาหรือว่าวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติส่วนข้อเสนอที่3ครับที่ทางกรรมการเสียงข้างมากเห็นตรงกับข้อเสนอในร่างของพรรคก้าวไกลคือการเพิ่มกลไกหรือว่ากระบวนการในการแบ่งความรับผิดชอบด้านค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานต่างๆหากในกรณีที่มีการจัดประชามติพร้อมกับการเลือกตั้งตรงนี้ครับก็จะทำให้ทางกกต.นะครับสามารถปฏิบัติงานและก็ทำงานได้อย่างง่ายดายขึ้นนะครับเพราะว่าเรื่องของการแบ่งภาระค่าใช้จ่ายระหว่างแต่ละหน่วยงานนั้นก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่ทางกกต.นั้นยกขึ้นมานะครับตอนที่ทางกรรมการพัฒนาการเมืองมีการสอบถามไปนะครับว่าหากจะมีการจัดประชามติพร้อมกับการเลือกตั้งอื่นมีประเด็นอะไรบ้างที่กกต.นั้นมีความกังวลใจและอยากให้มีการดำเนินแก้ไขให้มีความชัดเจนขึ้นนะครับดังนั้นทั้งหมดนี้เป็น3ประเด็นครับที่ผมต้องการจะอภิปรายเพื่อสนับสนุนว่าทางกรรมการเสียงข้างมากนั้นก็มีการแก้ไขตรงกับข้อเสนอที่พรรคก้าวไกลได้เสนอในร่างที่เรานำเสนอในวาระที่1ในส่วนของ2ข้อครับที่กรรมการเสียงข้างมากอาจจะยังคงเห็นต่างกับร่างของพรรคก้าวไกลก็มีอยู่ในเชิงรายละเอียดนะครับแล้วก็ผมก็ได้สงวนความเห็นมาไว้ในวันนี้นะครับประเด็นที่1ครับที่อาจจะยังเห็นต่างกันในเชิงรายละเอียดเล็กน้อยนะครับนั่นก็คือคำถามที่ว่ามาตรการในการจัดประชามติพร้อมการเลือกตั้งให้สะดวกยิ่งขึ้นนั้นเนี่ยควรจะครอบคลุมถึงการเลือกตั้งประเภทอะไรบ้างถ้าเราไปดูร่างของกรรมการเสียงข้างมากครับตัวข้อความนั้นจะครอบคลุมถึงแค่การเลือกตั้งส.ส.ทั่วไปแล้วก็การเลือกตั้งท้องถิ่นในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นครบวาระ
นะครับแต่ในร่างที่ผมและพรรคก้าวไกลสงวนความเห็นไว้ครับเรามีการเสนอให้ครอบคลุมการเลือกตั้งเพิ่มขึ้นมาอีก2ประเภทด้วยกันประเภทที่1ครับที่เราอยากให้ครอบคลุมเพิ่มขึ้นมานั้นคือการเลือกตั้งซ่อมไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งซ่อมสสก็ดีหรือการเลือกตั้งซ่อมในระดับท้องถิ่นก็ดีในกรณีที่นายกท้องถิ่นนั้นอาจจะลาออกหรือว่าพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระเราเข้าใจดีครับว่าการจัดประชามติพร้อมกับการเลือกตั้งซ่อมนั้นก็ไม่ได้จะทำให้พี่น้องประชาชนที่อยู่นอกจากพื้นที่ที่มีการเลือกตั้งซ่อมนั้นสามารถไปใช้สิทธิ์ออกเสียงได้สะดวกขึ้นกว่าเดิมแต่การเปิดช่องตรงนี้ไว้ในทางกฎหมายครับก็จะทำให้ครม.นั้นมีความยืดหยุ่นมากขึ้นหากวันไหนก็ตามที่อาจจะมีการเลือกตั้งซ่อมในหลายจังหวัดหรือหลายพื้นที่พร้อมกันทางครม.นั้นก็อาจจะสามารถเลือกจัดประชามติในวันดังกล่าวได้เพื่ออย่างน้อยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวที่มีการจัดการเลือกตั้งซ่อมส่วนการเลือกตั้งประเภทที่2ครับที่เราเสนอให้เพิ่มขึ้นมาและถูกครอบคลุมโดยตัวข้อความในร่างกฎหมายนั้นเราใช้คำว่าการเลือกตั้งอื่นแน่นอนครับว่าณเวลานี้ตามรัฐธรรมนูญของเรานะครับประเทศเราก็มีแค่การเลือกตั้งส.ส.และก็การเลือกตั้งท้องถิ่นแต่หากในอนาคตครับเรามีการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือว่ากฎหมายใดๆก็ตามที่ทำให้สถาบันทางการเมืองอื่นๆมาจากการเลือกตั้งอย่างเช่นวุฒิสภาเป็นต้นนะครับเราก็อยากจะเปิดช่องตรงนี้ไว้ในทางกฎหมายที่จะทำให้เราสามารถจัดประชามติพร้อมกับการเลือกตั้งดังกล่าวได้สะดวกขึ้นโดยที่เราไม่ต้องมาแก้กฎหมายประชามติกันอีกรอบหนึ่งส่วนประเด็นที่2ครับที่กรรมาธิการเสียงข้างมากกับร่างที่ผมสงวนความเห็นไว้อาจจะยังมีความเห็นที่แตกต่างกันในเชิงรายละเอียดนั่นก็คือคำถามที่ว่าตัวคำถามและตัวเลือกคำตอบประชามตินั้นถูกออกแบบอย่างไรได้บ้างถ้าเราไปดูในส่วนของร่างของกรรมาธิการเสียงข้างมากครับจะเห็นว่าในหลายมาตรามีการใช้คำว่าเห็นชอบและไม่เห็นชอบซึ่งในมุมนึงเป็นการส่งสัญญาณครับว่าคำถามประชามตินั้นจะต้องจำกัดอยู่แค่คำถามที่มีตัวเลือกคำตอบได้แค่เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ yes หรือว่า no แต่ในร่างที่ผมและเพื่อนสมาชิกจากพรรคก้าวไกลได้เสนอเข้ามาแล้ววันนี้ผมได้สงวนความเห็นไว้นั้นเราได้พยายามตัดคำว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบออกไปจากตัวกฎหมายนะเพื่อทำให้ผู้ที่เสนอคำถามไม่ว่าจะเป็นครม.ก็ดีไม่ว่าจะเป็นรัฐสภาก็ดีหรือว่าพี่น้องประชาชนที่รวบรวม 50,000 รายชื่อก็ดีจะสามารถออกแบบคำถามและตัวเลือกคำตอบที่กว้างได้กว่านั้นครับตัวอย่างที่1ครับเราไม่ต้องการจะปิดกั้นความเป็นไปได้ในการออกแบบคำถามประชามติที่อาจจะมีมากกว่า2ตัวเลือกคำตอบถ้าจะให้เห็นภาพก็อยากจะยกตัวอย่างนะครับของการจัดประชามติเรื่องระบบเลือกตั้งที่เกิดขึ้นที่ประเทศนิวซีแลนด์เมื่อปี2011ครับที่ตอนนั้นมีการถามพี่น้องประชาชนในประเทศนิวซีแลนด์ว่าหากจะมีการเปลี่ยนระบบเลือกตั้งอยากจะเปลี่ยนไปเป็นระบบไหนโดยตัวเลือกที่มีนั้นก็ไม่ได้เป็นตัวเลือก yes กับ no หรือมีแค่2ตัวเลือกแต่เป็นตัวเลือกถึง4ระบบเลือกตั้ง1 2 3แล้วก็4นะครับที่ประชาชนนั้นสามารถเลือกลงคะแนนออกเสียงได้หรือตัวอย่างที่2ครับนั่นก็คือว่าแม้บางคำถามประชามติอาจจะมีแค่2ตัวเลือกคำตอบก็จริงนะครับแต่เราก็ไม่อยากจะไปปิดกั้นความเป็นไปได้ในการออกแบบตัวเลือกคำตอบที่จำเป็นจะต้องใช้ข้อความว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเท่านั้นนะครับแต่ว่าอยากจะเปิดช่องให้สามารถใช้ข้อความอื่นที่อาจจะก่อให้เกิดความชัดเจนและความเป็นธรรมมากขึ้นได้ตัวอย่างที่ผมอยากจะยกขึ้นมาเพื่อฉายภาพให้เห็นชัดขึ้นครับคือตัวอย่างของการจัดทำประชามติเรื่อง Brexit นะครับหรือว่าเรื่องที่สหราชอาณาจักรได้มีการพิจารณาถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปที่เกิดขึ้นที่สหราชอาณาจักรเมื่อปี2016ตอนแรกครับคำถามประชามติ Brexit นั้นถูกเขียนไว้ว่าเป็นคำถามที่ใช้ข้อความดังต่อไปนี้นะครับก็คือว่าสหราชอาณาจักรควรยังคงเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือไม่โดยมีตัวเลือกคำตอบแค่ yes ก็คือใช่กับ no หรือว่าไม่นะครับแต่หลังจากนั้นครับก็มีคนทักท้วงเข้ามาครับว่าการเขียนคำถามหรือว่าตัวเลือกคำตอบลักษณะดังกล่าวก็อาจจะมีบางส่วนที่อาจจะสร้างความสับสนได้หรือว่าอาจจะมีความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นได้ถ้าเกิดในเชิงจิตวิทยาคนอาจจะรู้สึกว่าอยากจะลงคะแนนในเชิงบวกคือโหวต yes มากกว่าลงคะแนนในเชิงลบหรือว่าโหวต no นะครับหลังจากรับฟังข้อทักท้วงดังกล่าวครับทางคณะกรรมการที่ออกแบบคำถามประชามติก็ได้เปลี่ยนคำถามประชามติครับเป็นคำถามที่มีข้อความดังต่อไปนี้คือสหราชอาณาจักรควรยังคงเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือว่าควรจะออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปโดยตัวเลือกคำตอบครับก็ไม่จำกัดอยู่แค่ yes กับ no อีกต่อไปแต่ใช้ตัวเลือกคำตอบที่มี2ตัวเลือกตัวเลือกที่1ก็คือเขียนเป็นข้อความเต็มว่ายังคงเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหรือว่า remain นะครับอีกตัวเลือกนึงก็คือเขียนเป็นข้อความเต็มว่าออกจากสหภาพยุโรปหรือว่า leave นะครับดังนั้นครับท่านประธานก็กล่าวโดยสรุปนะครับผมต้องขอขอบคุณทางกรรมาธิการเสียงข้างมากนะครับที่เห็นด้วยกับข้อเสนอส่วนใหญ่ที่ผมและก็พรรคก้าวไกลได้เสนอในวาระที่1แล้วก็ไปนำเสนอในชั้นกรรมาธิการนะครับเพียงแต่ว่าจะขออนุญาตสงวนความเห็นไว้ใน2ประเด็นในเชิงรายละเอียดนะครับที่ก็อยากจะมานำเสนอแล้วก็ให้สภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ได้พิจารณาแล้วก็ลงมติในวาระที่2ขอบคุณท่านประธาน